ขอบคุณครับอาจารย์ทรงพรนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ทรงพรนะครับนะครับเมื่อคืนนอน5 ทุ่มนะครับเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาได้เห็นตัวเองหรือไม่ก็ได้เห็นเพื่อนที่ทำงานมันมีทั้งงานที่เบานะครับคนที่ทำบ้างไม่ทำบ้างก็มีแต่เราก็ถือว่าเราก็มีใจร่วมกันทำงานร่วมกันบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเครื่องมืออาจจะยังไม่พร้อมแต่ที่แน่ๆหลังจากจบเมื่อช่วงเย็นนะครับอาจารย์เก็บขันได้นะครับเก็บขันได้ประมาณกับ20 ใบนะครับถุงมืออีกประมาณกับ40 คู่แล้วก็มีถังน้ำแบบถังที่เป็นถังเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีหน้าใครไม่มีขันก็มาซื้ออาจารย์ได้นะครับขายราคาถูกเยอะมากเลยเก็บไปได้ทุกอย่างนะครับทั้งถุงมือทั้งขันแล้วก็แปรงซักผ้าก็มีครับแปรงซักผ้าแล้วก็มีแปรงลวดก็มีนะครับแบบใหม่ๆเลยมีครับมีครบบ้านใครไม่มีใช้ก็มาซื้ออาจารย์ได้อาจารย์เก็บได้ที่ในงานเยอะมากก็ไม่ได้ถ่ายเอามาให้ดูเก็บแล้วก็ล้างไว้นะครับเอาไว้ใช้วันข้างหน้าให้กับรุ่นน้องจะบอกไว้ว่ารุ่นพี่เขาฝากไว้ให้นะครับรุ่นพี่เขาเอามาแล้วเขาก็ทิ้งเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณสำหรับการลงพื้นที่ทำกิจกรรมบูรณาการวังสวนบ้านแก้วจากที่ผ่านมาจะเห็นว่าตรงเสื่อกกนะครับตรงกกอ่ะที่เขาปลูกกกไว้ที่เราเห็นในรูปตรงนั้นน้ำมันเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วก็น้ำขังมาระยะเวลาก็ไม่ต่ำกว่า5 ปีนะครับฝาผนังมันก็เริ่มดำกกเหลืออยู่ไม่กี่ต้นจริงๆกกตัวนั้นจะเป็นที่รวบรวมกกทั้งหมดที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีได้ปลูกกกไว้นะครับตรงนั้นจะเป็นที่ปลูกกกพอปลูกเสร็จก็จะถอนออกมาหลังจากนั้นเป็นไงครับฉีกนะครับแล้วก็ไปตากแดดข้างๆนะครับถ้าเราเห็นที่เขาเรียกว่าอะไรปักหมุดไว้แล้วก็ทำอาณาเขตไว้ตรงนั้นเป็นที่ตากกกนะครับเป็นที่ตากกกเลยแล้วก็เมื่อตากเสร็จข้างๆที่เราเอาดินมาจากร่องอ่ะจากฝายน้ำอ่ะตรงนั้นจะมีอิฐเก่าๆนะครับเป็นทรงขึ้นตรงนั้นเป็นที่ย้อมกกนะครับเอาสีนะครับมาย้อมกกย้อมแล้วก็ตากแดดนะครับย้อมแล้วก็ตากแดดด้วยเมื่อตากแดดเสร็จหลังจากนั้นก็จะทอนะครับจะเป็นโรงทอเสือโรงทอเสือก็อยู่ข้างๆมันกันนะครับโรงทอเสือจะอยู่ข้างๆถนนถ้าเราขับจากประตูหนึ่งเข้ามาแล้วก็เราเลี้ยวโค้งนะครับโค้งขวามือจะเป็นเรือนท่านแป้งตรงซ้ายมือตรงที่หลักกิโลตรงนั้นแหละครับถัดเข้าไปข้างในหน่อยตรงนั้นจะเป็นโรงทอเสือของสมเด็จพระนางเจ้านะครับส่วนใครจะดูอุปกรณ์การทอเสือก็ไปดูได้ที่ตำหนักแดงนะครับตอนนี้ตำหนักแดงใช้เป็นสถานที่ที่แสดงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเราจะไปเห็นในนั้นการทอเสือเป็นที่มาของตำนานเสือจันทบุญล่าสุดเสือก็จะได้รับการจดทะเบียนนะครับเป็นของชาวจันทบุรีนะครับแต่สมัยที่เรารู้ว่าเสือเนี่ยมันมีมาแต่สมัยไหนก็จริงแต่เท่าที่ทราบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ได้แจ้งไปเมื่อพักเช้าแล้วว่าและได้ถามพวกเราว่านะครับมีคนตอบถูกใครตอบถูกอาจารย์ให้คะแนนเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบและได้เปรียบระหว่างพักเช้ากับพักบ่ายอาจารย์ก็จะถามเช่นเดียวกันนะครับใครตอบได้เตรียมตัวนะครับใครตอบได้เตรียมตัวนะครับใครตอบได้เดี๋ยวมาลงชื่อนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลรหัสสาขาไว้ที่เพจจริยะของอาจารย์คนที่ตอบได้อาจารย์ให้คะแนนเต็มเลยนะครับในคาบของอาจารย์ทั้งหมด5 คาบคำว่าเต็มก็คือ50นะครับ40 คะแนนจะได้เต็มจากอาจารย์เพราะฉะนั้นคำถามจะถามตอบประชันนี้จะมีแค่5 ข้อใครจะเป็นผู้โชคดีในคาบของอาจารย์คำถามข้อที่แรกข้อแรกนะแหมพูดผิดหน่อยเดียว อาจารย์จะดูว่าพวกเธอตั้งใจไหม
ครับแสดงว่าพวกเธอตั้งใจมากครับข้อที่หนึ่งถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จจันทบุรีเมื่อพ.ศ.อะไรใครตอบได้ยกมือจะดูคนที่ยกมือคนแรกแล้วก็ยกมือไว้แล้วก็ต่อกันเลยใครตอบถูกคะแนนเต็มสำหรับคาบของอาจารย์4-5คาบเนี่ยใครตอบถูกมีอยู่5ข้อเพราะฉะนั้นวัดกันใครจะเซิร์ชรีบเซิร์ชเลยและใครที่ยกมือเร็วที่สุดอาจารย์จะมองดูให้ยกมือแล้วตอบเอายกมือมาแล้วข้างบนตอบมาว่าพ.ศ.อะไรครับ2499เอาไปเต็มตบมือเพื่อนด้วยคาบของอาจารย์ได้ไปเต็มนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับข้อที่2นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับ2499พระองค์ท่านเสด็จที่จันทบุรีแล้วก็มาปลูกต้นไม้ที่วังสวนบ้านแก้วเป็นที่นะครับยินดีนะครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวจันทบุรีและวังสวนบ้านแก้วอยากจะถามว่าต้นที่ท่านปลูกคือต้นอะไรยกมือยกมือมาแล้วต้นจำปาตอบไม่ครบจำปาอะไรจำปาอะไรครับจำปาแล้วจำปาทองเอาไปเต็มครับต้องเร็วครับต้องเร็วยกมือให้เร็วแล้วก็มาพิมพ์ชื่อไปในเพจของอาจารย์หรือว่าในเฟซของอาจารย์ก็ได้ว่าหนูตอบคำถามต่อไปข้อต่อไปอยากจะถามว่าครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จเมื่อปีพุทธศักราช2499ทรงมาปลูกต้นจำปาทองที่วังสวนมันแก้วด้านหลังของตำหนักเทาตอนนั้นพระองค์ท่านอายุเท่าไหร่เมื่อกี้ใครตอบ80เอาไปประหารทีอาจารย์มองอยู่นะครับอาจารย์มองอยู่ครับอาจารย์มองอยู่ครับยกมือมาแล้วครับตรงนู้นอายุ62ยังไม่ถูกครับอายกมือครับไหน29เอาไปเต็มครับพระองค์ท่านประสูติพ.ศ.เท่าไหร่ครับ2470นะครับแล้วก็2499ท่านมาแสดงว่าพระองค์ท่านอายุเท่าไหร่ครับ29อันนี้แจกตอนไหนครับแจกได้เลยครับอาจารย์แจกแล้วเรียกได้จบคืนไหมไม่เอาคืนไม่คืนไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราเก็บได้เดี๋ยวเราเก็บครับช่วงนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์จะเอา QR code แจกพวกเรานะครับให้พวกเราสแกนเข้าไปแล้วก็ตอบแบบสอบถามกิจกรรมการเรียนการสอนของเราด้วยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะทยอยแจกนะครับสแกนเสร็จก็เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าใครบ้างที่ไม่ได้สแกนแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะครับเอ้าตั้งใจฟังต่อนะครับตั้งใจฟังต่อแสดงว่าในช่วงนั้นนะครับก่อนพ.ศ.เท่าไหร่ที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ.เท่าไหร่ครับ25อะไรครับยังไม่ถามครับแค่นี้ข้อลองๆให้เฉย25เท่าไหร่ครับ2511อะไรครับ17ครับท่านพูดถึง2517แสดงว่านะครับก่อนหน้านั้นมันจะต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงท่านทรงมาที่วังสวนมันแก้วแล้วได้มาเห็นอะไรครับท่านทรงมาเยี่ยมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีตอนนั้นพระองค์เจ้านะครับรำไพพรรณีของเราทำอะไรบ้างทอเสือเลี้ยงไก่กับ2,000ตัวเลี้ยงเป็ด
ปลูกผักอย่างแปลงผักที่เราไปปลูกกันนั่นแหละครับท่านทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นวังสวนมันแก้วของเราเนี่ยน่าจะบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีมานานและพอสมควรสำหรับวังสวนมันแก้วนะครับนอกจากต้นไม้ของพ่อแล้วนะครับยังมีต้นไม้ของแม่นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่9ก็ยังปลูกต้นไม้ไว้อยากจะถามว่าท่านทรงปลูกต้นอะไรสองคนให้ผู้หญิงก่อนเพราะว่าผู้หญิงยกก่อนต้นอะไรครับต้นมังคุดยังไม่ถูกครับผู้ชายผู้ชายก่อนครับเธอจะยกไว้ต้นอะไรครับต้นข้อป่ายังไม่ถูกครับเอาผู้หญิงข้างหลังต้นอะไรนะยังไม่ถูกครับเอาต้นอะไรครับต้นเงาะใช่แล้วต้นเงาะแต่จะถามต่อไปว่านะครับยังไม่หมดพันอะไรเดี๋ยวให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสเขาเป็นคนตอบต้นเงาะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงตอบไหมตอบไหมไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบจะให้คนต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยกนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับช่วยชี้หน่อยว่าใครยกก่อนนะครับดับ1ถึง3ให้ยกนะครับ1 2 3อาจารย์ครับช่วยดูครับคนไหนยกก่อนคนไหนครับเอาให้สิทธิ์คนหน้าละกันเพราะว่าคนนั่งข้างหน้านี่ถือว่าเสียสละพอสมควรนะครับอ้าวต้นงอสียังไม่ถูกครับงอสีทองก็ไม่ถูกครับเอ้าเดี๋ยวเอ้าคนนี้งอโรงเรียนยังไม่ถูกครับคนไหนครับเอ้ายกใช่ไหมยกหรือไม่ยกน่ะเอ้าไม่ยกนะครับคนไหนมีไหมข้างบนขวาไหนครับหาอยู่อ้าวงออะไรนะงออะไรนะงอสีทองไม่ใช่ครับเอาเธองออะไรนะงออะไรงอขม ยังไม่ถูกครับเอาครับงออะไรนะดังๆงอเผือกไม่ใช่ครับงอเผือกครับเอาอันไหนครับข้างบนงอบางยี่ขันเอาไปเต็มครับข้อต่อไปลองสุดท้ายนอกจากต้นจำปาทองที่รัชกาลที่9ทรงมาปลูกและก็มีเงาะต้นงอที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับสิริกิติ์ทรงปลูกและมีต้นที่สมเด็จพระเทพท่านก็ทรงปลูกไว้เช่นเดียวกันอยากจะถามว่าต้นที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพปลูกนั้นคือต้นอะไรเอาต้นอะไรนะมังคุดเอาไปเต็มครับนี่คือเป็นนอกจากเก่งก็ต้องเร็วด้วยและต้องกล้าด้วยล่ะครับที่ได้ไปเอาทีนี้ข้อสุดท้ายอาจารย์ว่าข้อนี้จะดูว่ามีคนรีบยกไหมยังมีต้นไม้ที่ในหลวงราชินีและสมเด็จพระเทพปลูกไว้และยังมีต้นที่ราชวงศ์นะครับจักรีก็ได้มาปลูกไว้อีกเช่นเดียวกันอยู่ด้านหน้าของตำหนักเทาด้านหน้าตำหนักเทาอยู่ด้านซ้ายของพระบรมชินญานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับด้านซ้ายมือท่านตรงนั้นจะมีอยู่หนึ่งต้นอยากจะทราบว่าต้นนั้นใครเป็นคนมาปลูกอ
มีไหมครับใครเป็นคนมาปลูกครับมีไหมครับยกมือได้เลยครับยกมือแล้วตอบได้เลยครับมีไหมครับยกมือตอบสมเด็จพระเทพยังไม่ถูกครับเชิญครับตอบพระองค์พายังไม่ถูกครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับกล้าๆหน่อยครับถูกต้องครับ10ครับได้เต็มครับแล้วก็คนที่มีชื่อทั้งหมดก็เขียนชื่อลงไปในเพจของอาจารย์นะครับว่าได้ตอบคำถามของอาจารย์นะครับตรงนี้ทำไมอาจารย์ต้องมาถามมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับของมหาวิทยาลัยของเราเราจะต้องจำนะครับมีโอกาสก็ไปถ่ายรูปมีโอกาสก็ไปดูแลนะครับสำหรับเรื่องตรงนี้สำหรับเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าศาสตร์พระราชาเราได้เรียนกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมากำเนิดเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทยของเรามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมบ้านเมืองนะครับถึงต้องหันกลับมาให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับมันลำบากแค่ไหนแล้วทำไมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่12ทำไมตั้งแต่ฉบับที่9จึงน้อมนำนะครับพระบรมราชโองการของรัชกาลที่9มาใช้ในการปกครองประเทศในการบริหารประเทศมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจตรงนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราคิดว่าวังสวนบ้านแก้วมันมีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะครับสมัยนั้นพระองค์ท่านรัชกาลที่9ก็เสด็จมาแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่9ก็ทรงเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่อยุธยาครับมีการเรื่องทอเสื่อเหมือนกันเครื่องจักสานเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับได้มาเห็นที่วังสวนบ้านแก้วรัชกาลที่9เสด็จมาที่วังสวนบ้านแก้วพร้อมกับพระราชินีนะครับตรงนั้นสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีก็มีทรงปลูกผักนะครับอยู่อย่างสมถะการแต่งกายการจับจอบการเลี้ยงไก่นะครับปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำสวนดอกไม้เราจะเห็นกันอยู่ว่าที่นี่มีมาตั้งสมัยนั้นแล้วข้างๆด้านขวาของตำหนักเทาคือซ้ายมือของเราเนี่ยตรงนั้นจะมีแอ่งน้ำและตรงแอ่งน้ำตรงนั้นโดยรอบนี่แหละนั่นก็คือสวนดอกไม้ของพระองค์ท่านถัดออกไปอีกหน่อยก็จะเป็นแปลงปลูกผักที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกในสมัยนั้นเธอเข้าไปดูใน Google ก็จะมีนะครับก็จะมีรูปภาพวันนี้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงปลูกผักเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝายน้ำนะครับหน้าสำนักศิลป์ที่มันไหลตั้งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่างแล้วมันก็ลงไปหล่อเลี้ยงผ่านเรือนเขียวนะครับผ่านเรือนเทานะครับไปเรื่อยเรื่อยจนถึงตำหนักเทาเนี่ยน้ำมันไหลมาจากข้างบนนะครับดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมามันมีการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่นานและพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็นการเรียนการสอนที่สบายสบายที่สุดนะครับให้พวกเราได้แสดงออกเพราะสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้พวกเราได้ลงพื้นที่บางครั้งทำไมถึงเห็นรูปการลงเข้าไปในฝายน้ำที่มีเสือกกเนี่ยทำไมรูปเยอะเราจะเห็นว่าบางคนไปถางป่าไปขุดดินอาจจะไม่เลอะแต่ตรงนี้เห็นนะครับไหมงานเขาหนักมากนะครับเลอะด้วยหนักด้วยแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ให้คะแนนต่างกันถือว่าเราได้
ร่วมมือร่วมใจและก็ดีใจที่มีลูกพวกเราเยอะๆเต็มไปหมดมันได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งวันหน้าอาจารย์ก็จะเอารูปพวกนี้ลงไว้ในเพจจริยะลงไว้หน้าเฟซของอาจารย์เธอก็สามารถไปดูรูปเก่าๆดูหน้าตาตั้งแต่สมัยเธอปีหนึ่งได้มันจะตลกดีสำหรับคาบนี้อาจารย์เตรียมไว้สำหรับเหมือนภาคเช้าก็คืออาจารย์จะมีภาพยนตร์สั้นคือหนังสั้นเนี่ย6เรื่องให้ดูแล้วก็ให้นักศึกษาวิเคราะห์และก็มันนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับนำเสนอด้านหน้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นการเรียนการสอนเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับทรงห่วงใยเรื่องของการโกงนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยที่สุดก็คือการที่มีข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือประชาชนเนี่ยโกงมันจะทำให้การบริหารประเทศเนี่ยไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันเน้นเรื่องการไม่โกงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องอธิบายคนโกงของแต่ละคนการโกงที่ไม่เหมือนกันการโกงแบบไหนสำคัญคนระดับไหนบ้างที่โกงเอาละครับอาจารย์จะแบ่งแบบเมื่อเช้านะครับเอาใหม่1 2 3 4 4แถวนี้นะครับให้ดูเรื่องแรก4แถวนี้ให้ดูเรื่องแรกเดี๋ยวอาจารย์จะมีกระดาษมีปากกาให้เธอดูจับใจความตัวละครแต่ละตัวเขามีความสำคัญยังไงเขาโกงยังไงเขามีวิธียังไงและที่สำคัญที่สุดแนวทางการแก้ไขการโกงมีแนวทางยังไงถ้าไม่แก้ไขมันจะเป็นยังไงเธอต้องรวบรวมดูให้ชัดสังเกตให้ดีแล้วมานำเสนออาจารย์ก็จะให้คะแนนคาบนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ปากกาแล้วก็กระดาษนี่คือกลุ่มที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่ง2 3 4 5 6 5แถวด้วยว่ะ1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5 5แถวนี่คือกลุ่ม1 1 2 3 4กลุ่ม2เรื่องที่2ข้างบนด้านนี้กลุ่มที่3เรื่องที่3เรื่องที่4นะครับด้านบนเรื่องที่4เรื่องที่5และก็เรื่องที่6นะครับมีทั้งหมด6เรื่องนะครับจะเปิดต่อไปนี้ทั้งหมด6เรื่องแล้วก็ให้ดูว่าเขาโกงยังไงมีแนวทางในการแก้ไขยังไงอธิบายตัวละครแต่ละตัวว่าเขาโกงยังไงทั้งหมด6เรื่องใครที่มีส่วนร่วมในการเขียนในการนำเสนอนะครับคนนั้นจะได้ถูกพิจารณาเพราะว่าจะมีการเขียนชื่อนามสกุลสาขาวิชารหัสไว้ในกระดาษที่อาจารย์แจกให้สำหรับคนที่มาร่วมทำนะครับหรือมายืนดูไม่ใช่นั่งเฉยๆนะครับถ้ามาช่วยยืนดูมาคุมถึงไม่ได้จับปากกาก็สามารถเซ็นชื่อได้แต่สำหรับคนที่นั่งทำอีกคนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เฉยๆคนนั้นจะไม่มีนะครับส่วนช่วยไม่มีส่วนคะแนนตรงนั้นนะครับที่แจ้งชัดเจนนะครับอาจารย์จะเปิดเรื่องที่หนึ่งแล้วให้ดูสังเกตให้ดีๆเมื่อเช้ามีนะครับพอเปิดเสร็จบอกว่าอาจารย์ครับผมลืมดูนะครับไม่ทันแล้วนะครับถ้าลืมดูแล้วให้นักศึกษาวิเคราะห์นะครับการเรียนต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็วิเคราะห์เรื่องที่หนึ่งวงกลมช่วยปิดสปอตไลท์ด้านหน้าให้หน่อยครับ
ว่าไงก็พวกพี่เขาจะให้ไหมล่ะก็ให้ไปแล้วไงนั่นมันค่ารักษาพยาบาลไม่เกี่ยวกับค่าเสียหายสักหน่อยนอกจากหัวแตกแล้วก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่ร่างกายส่วนหนึ่งไม่เสียหายแต่เงินผมหายนะพี่หมื่นนึงที่เพิ่งกดมาก็หายไปพวกไทยมุงนั่นก็ไปเอากับพวกไทยมุงเลยเมาแล้วกับเราได้ไงพี่ถ้าพี่ไม่ขับรถชนผมเงินผมก็คงไม่หายจ่ายมาเลยดีกว่านี่ผมเอาแค่ครึ่งเดียวเองนะ 5,000 ไม่ได้หนักหนาอะไรทั้งนิด 5,000 ก็เยอะนะเอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันเอางี้น้อง2คนเนี่ยนะก็จ่ายให้น้องเข้าไปส่วนน้องเองเนี่ยก็ลดให้พี่เขาหน่อย 2,500 เป็นไงเพราะว่าพี่เขาเองเนี่ยก็ต้องไปซ่อมรถเหมือนกันโอเคไหมเรา2คนอ่ะตามนั้นจ้ะพี่คนทุกคนเกี่ยวพันกันหมดเฮ้ยของหายเลยวะมันจะหายไปไหนแล้วพี่ก็หายเหมือนกันของผมไงสมหน้าเวลาเกิดเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ทุกทีนะน้องก็ตำรวจก็มัวแต่วุ่นวายอยู่มันจับมือใครดมไม่ได้นะหลายมือกว่าจะมาถึงเราก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยตามเรื่องให้นะสวยชิบหายต้องเสียค่าสามพยาบาลค่าซ่อมรถค่าเสียหายของยุสาขนมาสึกหายอีกแม่งสวยหาอะไรนี่โชคดีนะเว้ยมึงลองคิดดูดิรถชนแล้วถ้าตำรวจมาเจอไอ้ขอพวกนั้นอีกอะทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นวะมึงอะโดนไอ้กระทงแน่ไอ้โง่เอ้ยแต่ให้แค่นี้นะจะให้ลือเยอะว่ามาขันนี้ได้ยังไงก็รู้ของพี่เอามาง่วงนี้สิโทรทัศน์เก่าๆวิทยุก็ใช้ไม่ไรนี่ไงแปะโน้ตบุ๊กเนี่ยใช้ได้อยู่เนี่ยใช้ไรที่ไหนกันมึงก็เก่าใช้ไม่ไรหรือติดสติ๊กเกอร์รูปโลนักอีกอ่ะนี่รูปโลนักสติ๊กเกอร์บ้าๆบอๆอะไรของเรือทำให้บกสภาพราคาเลยว่าให้ 2,500 ขัดตัวไว้กูก็ไม่รู้อ่ะเอาของเรือไปขายอ่ะจะขายจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้แปะเที่ยวนะเนี่ยฮะแล้วนี่จะเอาป่าฮัลโหลว่าไงยุ่งอยู่ฮะว่าไงนะเดี๋ยวไปเชิญใหม่ค่ะพี่ครับจ่ายตังค์ครับค่ะในรายการ10บาทนะคะรับเงินสด100บาทเก้าสิบบาทเงินทองค่ะขอบคุณค่ะกระดาษเชิญใหม่ค่ะสังเกตดูให้ดีนะครับรายการ20บาทอย่าลืมดูเด็กด้วยล่ะรับเงินสด20บาทขอบคุณค่ะกระดาษเชิญใหม่ค่ะใจมากนะถ้าได้ข่าวไอ้พวกตีนแมวเมื่อไหร่ก็แจ้งฉันด้วยครับผมคุณอยู่บ้านยังไงฮะปล่อยให้มันมายกของในบ้านไปได้เนี่ยก็เพราะฉันไม่อยู่บ้านไงนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าฉันต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนแต่เช้ามืดทุกวันน่ะ
คุณต่างหากนะที่ควรจะอยู่บ้านบ้างจะได้ช่วยฉันเป็นหูเป็นตาด้วยนี่คุณหาเรื่องผมเหรอที่ผมออกไปนอกบ้านเนี่ยเพราะผมไม่ทำงานไปเข้าเวรเข้าเวรแล้วก็ต้องเลยเข้าบ้านใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ไงคุณรู้ไหมนี่มันต้นเดือนผมต้องเอาเงินไปให้เขากับลูกเอาเงินไปให้เขากับลูกแล้วก็ปล่อยที่นี่ถูกยกเขาอย่างนั้นเหรอใช่สิฉันเป็นเมียน้อยนี่แล้วลูกเมียน้อยก็มีความสำคัญน้อยมากอยู่แล้วเงียบไปเลยนะไม่ใช่พวกผมให้ความสำคัญทั้งสองบ้านหรอกเหรอฮะผมถึงต้องวุ่นวายปั่นเงินขนาดนี้ฮะว้ายเบื่อว้ายนี่คุณอย่ามาพูดอย่างนี้นะเลิกทะเลาะกันเลยทีเถอะแล้ววันเนี้ยไปหาเขาให้ผมทำงานส่งครูวันพรุ่งนี้ด้วยโดนัทโดนัทลูกไล่นี่เลิกเลยผมแท้เดี๋ยวออสนั่งลงสองนั่งลงสองโอ้มีของใหม่ๆมาเสนอหรือว่ารับรองเครื่องรีไม่ได้ยอมแมวไขนะถ้ารู้สนใจนะกูให้ 4,000 บาทกูกำไรแค่200เองนะกังเองจังเองนะกังอะไรกิมมี่เงินร้อน40บาทซื้อหนังไป2กล่องอ๋อครับเอาไปรูหนังไปรูกระตุงนะเคยทำแบบนี้บ้างมันจะเคยครั้งแต่ให้แค่นี้นะพี่ครับจ่ายตังค์ครับค่ะในรายการ10บาทรับเงินสด100บาทเงินร้อน40บาทซื้อนมไป2กล่องเรื่องแรกดูว่าตัวละครมีใครบ้างใครบ้างที่โกงดูว่าจะหามครบไหมเขาโกงยังไงและถ้าไม่โกงจะเป็นยังไงแล้วก็แนวทางการแก้ไขนี่สำหรับกลุ่มแรก1 2 3 4 5นะครับ5กลุ่มอาจารย์จูนครับกระดาษมีไหมครับแจกกระดาษให้ด้วยนะครับไม่พอขอเจ้าหน้าที่ให้หน่อยนะครับกลุ่มแรกนะครับต่อไปเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่2นะครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2กลุ่มนี้แหละครับแจกได้เลยครับแหมหายากนะครับคณบดีมาบริการหายากไม่มีนะครับในที่นี่ไม่มีครับกลุ่มนี้กลุ่ม2ครับดูให้ดีนะครับอันนี้เหมือนกันใครโกงดูให้ดีมันเป็นเรื่องของคน2คนเนี่ยแต่ดูให้ดีว่าเธอสามารถวิเคราะห์ได้ไหมนะครับวิเคราะห์ได้ไหมอะไรมากเลยก็หนูคุณป้าคนนี้ขายของชำในนี้ไม่มีตังค์เป็นคนใจบุญมากใช่ไหมโอ้ฟังต้องฟังบทสวดด้วยป้าก็แล้วปวดป้าป้าป้าเกลือปวดอะไรนะหนูเกลือปวด
ป้ายังไม่ถอนตังค์ผมแน่ตังค์ทอนผมอ่ะเออลืมไปขอโทษทีไม่ตังค์ทอนผมแค่นี้ป้าตอนตังค์ผมกี่นะเนี่ยเมื่อกี้หนูให้ป้ามาเท่าไหร่ล่ะแบงค์ร้อยป้าผมให้แบงค์ร้อยป้าไปหนูให้แบงค์20มาเองป้าจำได้ผมให้แบงค์100ป้าต้องถอน87บาทไม่ใช่7บาทป้าจำได้แบงค์20 20อะไรกันป้าผมให้แบงค์100ป้าต้องถอนผม87บาทเนี่ยป้าให้ผมมา7บาทเข้าเปล่ามันยังซื้อกินไม่ได้เนี่ยแล้วใช้ป้าทำยังไงล่ะมันไม่เกี่ยวกับป้านี่เกี่ยวเต็มๆเลยก็ป้าถอนตังค์ผมมีพอให้แบงค์100ป้าถอน87บาทงั้นป้าเอาเกลือแร่ป้าคืนไปเลยแล้วตังค์ผมคืนมาจะบ้าเลยกินแล้วคืนได้ยังไงของซื้อของขายที่ป้าทำผมงี้ได้ผมก็เอาตังคืนได้เอาเกลือและป้าไปเอาตังคืนมาไม่โกงไม่กินมาแล้วป้าชายเขียวคนนึงค่ะนี่คุณผมกำลังเคลียร์ป้าเขาอยู่ไม่รู้กาลเทศะเลยก็ฉันหิวน้ำซิก็มาซื้อน้ำกินสิแล้วคุณไม่เห็นผมเคลียร์ป้าเขาอยู่คุณนี่ไร้มารยาทจริงหนูช่วยป้าดิสิทำไมคะไอ้นี่มันทำอะไรคุณป้าบอกผมมาเลยค่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมซื้อเกลือแร่13บาทผมให้แบงค์100ป้าเขาทอนมา7บาทมันถูกที่ไหนอะอย่าไปเชื่อเขาหนูเขาให้แบงค์20มาเขาหาว่าป้าทอนผิดป้าไงป้าพูดอย่างนี้อะผมให้แบงค์100ป้าไปเนี่ยป้าอย่ามามั่วดิแล้วฉันจะเชื่อแกได้ไงป้าก็เปิดเก๊ไปให้มันดูเลยสิเรื่องมันจะได้จบๆแล้วถ้าป้าเอาตังค์ไปซ่อนผมก็กลายเป็นคนร้ายสิหนูเชื่อป้าเธอป้าไม่โกหกหรอกป้าก็อยู่ปูนนี้แล้วแหมป้าร้านชำใหญ่โตขนาดนี้ผมว่าป้าไปโกงมันแน่ๆป้าอย่าทำเป็นพูดดีหน่อยเลยป้าแก่แล้วอย่ามาใส่ร้ายป้าเลยพ่อหนุ่มสงสารป้าเถอะป้าอย่ามาเรียกคะแนนสงสารทำเลยป้าไม่ได้ผลหรอกนี่แกอย่าพูดออกนอกเรื่องสิชื่อว่าแกแหละน่าสงสัยทำไมพี่พูดงี้อ่ะพี่จะไปรู้อะไรคนแก่แหละอยู่มาเยอะประสบการณ์เยอะนี่แกหัดมีสัมมาคารวะกับป้าเขาบ้างสิโอ๊ยคนอะไรหน้าตาก็ดีนะโกงได้แม้กระทั่งคนแก่ชุกใครโกงนะขอให้มันเจริญโอ๊ยเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องอะไรมากนะหรอกนะแค่เนี้ยฉันก็รู้ละว่าใครโกงไปออกไปได้พอไม่จะให้ชาวบ้านไม่ต้องเอาเกลือแร่เลยเอาตังค์ไปด้วยไม่โกงไม่กินมาแล้วได้เลยจำไว้เลยนะได้หลายคนที่โกงไปแหมคุณป้าไอคนสมัยนี้นี่มันอะไรกันเหตุคนแก่เขาหน่อยก็คิดจะโกงหน้าตามันก็ออกจะหลอกสะเปล่าเนาะมันไม่น่ามาโกงคุณป้าเลยอะจริงขอบคุณหนูมากนะที่มาช่วยป้าไม่เป็นไรค่ะแล้วกูเสียงอะไรจ๊ะอ๋อเอาซาเขียวคนหนึ่งค่ะร้อนมากเลยคุณป้าไม่ไหวแล้วแล้วคุณอมอุ้ยขอบคุณมากค่ะโอ้เท่าไหร่นะคะ20ค่ะนี่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปออกกำลังกายก่อนนะคะค่ะแล้วมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกระดาษยังมีซาลาเปาเรื่องที่สองอย่าลืมคนที่มาช่วยคุณป้าด้วยนะครับอย่าลืมคนนั้นด้วยกลุ่มสองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็นะครับ
ค่อยๆเขียนออกมาก่อนแล้วค่อยลงบนกระดาษนะครับคิดก่อนแล้วก็ลงทีเดียวจะให้เวลาประมาณสักช่วงหลังก็คือ10นาทีจะให้เริ่มทำกลุ่มที่3คือกลุ่มนู้นนะครับเรื่องต่อไปที่กำลังจะถึงกลุ่มนู้นนะเรื่องนี้ตัวละครเยอะสักนิดหนึ่งหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจำเป็นดูแล้วก็วิเคราะห์ดูการทุกคนครับคิวาธนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังไอ้ต่อข้าไปบิณฑบาตจนกลับวัดมาเองยังนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ได้เตือนไอ้นี่วอนซะแล้วไอ้ต่อช้าแล้วเหรอครับหลวงตาเออสิวะเองนี่ซักเอาใหญ่แล้วทำไมไม่ตามข้าไปบิณฑบาตปล่อยให้ไอ้ต้นไปคนเดียวอีกแล้วก็เมื่อวานอ่ะไอ้ต้นมันแข่งมันในงูแพ้ผมพนันกันไว้ว่าใครแพ้ต้องตื่นไปบิณฑบาตกับหลวงตาอ๋อเดี๋ยวนี้หัดเล่นการพนันกันอีกแล้วเหรอข้าไม่เคยเห็นไอ้ต้นมันชนะเองสักทีเลยก็คนอ่ะมันไม่มีความฉลาดเท่ากันหรอกครับหลวงตาเออเองมันเก่งไปจัดสำหรับมาให้หลวงตาได้แล้วกันเองแล้วก็ทะเลาะกันเองไอ้พวกนี้ก็ต่อทำเป็นโกงผมก่อนผมไม่ได้โกงครับไอ้เนี่ยมันแพ้ชวนตีต่ออย่าโกหกหลวงตารู้นะว่าเราเป็นคนยังไงเลิกเล่นกันแล้วก็ไปอ่านหนังสือทั้งคู่นั่นแหละตามมานี่สิการ
การที่หลวงตาสอนให้เองถือศีล5ก็คือสอนให้เองตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพราะฉะนั้นการที่เองชอบโกงเพื่อนๆก็เหมือนกับเป็นการขโมยไม่ต่างอะไรกับการผิดศีลข้อที่2พระพุทธองค์ไม่เคยเข้าข้างคนโกงจำไว้นะคุณตาครับมีคนมาหาครับคุณพ่อครับไอ้บ้าทุกผมมันจะเปิดเทอมแล้วครับนี่ผมยังหาค่าเทอมให้มันไม่ทันเลยครับยังไงครั้งนี้คงต้องรบกวนหลวงพ่ออีกครั้งนะครับเมื่อไรเองจะโตสักทีว่าไอ้ปอดเองควรจะรู้จักรับผิดชอบดูแลครอบครัวตัวเองได้แล้วนะหลวงพ่อครับที่หมูหมาในวัดแล้วก็ลูกชาวบ้านเนี่ยหลวงพ่อยังเอามาเลี้ยงดูเลยครับแล้วนี่มันเป็นหลานแท้ๆในไส้ของหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่ช่วยใช่หรอครับขยันนะนั่งทำการบ้านง่วนเชียวก็พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนี่ครับแล้วนี่เหลืออีกเยอะไหมล่ะข้อสุดท้ายนะครับแต่ผมยังคิดไม่ออกเลยงั้นก็ค่อยๆทำไปวันนี้ผมจะนำเงินบริจาคของวัดไปเข้าธนาคารนะครับเดือนนี้ได้เยอะไหมล่ะก็พอสมควรครับหลวงตาแล้วอย่าลืมเก็บเงินไว้ให้หลวงตาครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วส่วนของมรรคทายกหลวงตาจะแบ่งให้เองได้ครับหลวงตาชอบโกงเพื่อนๆก็เหมือนกับเป็นการขโมยไม่ต่างอะไรกับการผิดศีลข้อที่2พระพุทธองค์ไม่เคยเข้าข้างคนโกงจำไว้นะเรื่องที่3จบ หวังว่าได้คงได้กระดาษเครื่องมือแล้วนะครับเรื่องที่4นะครับเรื่องกลุ่มนู้นนะครับเรื่องที่4เจ๋งเป้งนะครับครับคุณได้สเก็ตบอร์ดคิกแอปเปิ้ลแซนด์วิชไทเกอร์เทนนิสอีทแพลเน็ตแอนแร็กเก็ตแบดมินตันแคทเสียงดังๆหน่อยครับแคทไลเบอรี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีสอบกันนะครับเตรียมตัวกันมาให้พร้อมนะครับพวกเราพี่เจ๋งมาพี่ที่เป็นดาราเหรอจำได้เคยเห็นเดินผ่านในทีวีเฮ้ยพี่เจ๋งอยู่ไหนอ่ะพี่เจ๋งอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยพวกเราไปเร็วพี่เจ๋งพี่เจ๋งเฮ้ยว่าไงว่าน้องนี่อ่ะคือพี่เจ๋งท
ที่เขาเจ๋งสุดแล้วแกเคยเป็นนักเรียนที่เนี่ยได้ข่าวว่าโง่สุดๆแต่ตอนนี้ได้เดียบได้ดีเป็นดาราไปแล้วสงสัยแกคงมีวิธีเด็ดๆถึงเรียนผ่านได้พี่ครับพี่กลับมาทำอะไรที่โรงเรียนนี้ครับเฮ้ยพอดีครูเขาเรียกพี่ให้กลับมาถ่ายโปสเตอร์โรงเรียนว่ะประชาสัมพันธ์ผมอ่ะเป็นทายาทของพี่นะผมนั่งโต๊ะของพี่ด้วยโต๊ะที่พี่สลักว่าเจ๋งเป๊ะไงพี่เฮ้ยจริงเหรอวะเยี่ยมเลยน้องพี่จะบอกอะไรให้เอ็งเนี่ยเป็นคนที่สืบทอดตำนานต่อจากพี่นะเว้ยตำนานของความเจ๋งแป้งที่สำคัญคือเอ็งต้องรักษาโต๊ะตัวนั้นไว้ให้ดีๆอย่าให้ตำนานของพี่ต้องเสื่อมเสียนะเว้ยเข้าใจไหมครับเอางี้เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์ติดต่อเอาไว้แทนมานี่เบอร์พี่นะมีไลน์โทรหาพี่ได้ทุกเมื่อแต่บางทีถ้าพี่ติดงานละครก็พี่จะโทรกลับแล้วกันเจ๋งเป้งโอเคป่ะอย่าลืมที่พี่บอกนะครับย่าไปก่อนไว้น้องมันจะไม่จบแค่นี้ง่ายๆแน่อย่าอย่าไม่ไม่อย่าอุ๊บพอแล้วฮัลโหลฮัลโหลพี่เจ๋งผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่หน่อยอ่ะมีอะไรพี่ช่วยว่ามาดิคือผมพรุ่งนี้ผมจะมีการสอบอ่ะพี่แล้วผมไม่ได้อ่านหนังสือมาด้วยถ้าผมสอบตกแม่เอาผมตายแน่พี่เลยผมอยากให้พี่แบบช่วยสอนการก้มข้อสอบหน่อยพี่เฮ้ยถ้าจะบอกนะเองมาถูกทางแล้วท้าย่าเสงเนี่ยตำนานของพี่เนี่ยมันได้มาของโชคด้วยนะเว้ยแล้วผมต้องทำไงอ่ะพี่ง่ายมากน้องข้อแรกเนี่ยปีนข้อสอบข้อสอบเนี่ยเวลาก่อนจะสอบเขาจะมาเก็บไว้ที่โรงเรียนก่อน1วันแล้วเองก็ปีนขึ้นห้องอาจารย์ก่อนจากนั้นก็จดคำถามมาทำก่อนสอบ1วันแล้วก็เอาโพยเข้าห้องไปนะดีไหมง่ายๆแค่นี้เองพี่จะบ้าเหรอผมอ้วนจะตายห่าผมจะไปปีนได้ไงพี่เอางี้วิธีดั้งเดิมเว้ยข้าใช้บ่อยมากโพยจริงครับเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวเข้าฉากนะครับงี้โพยเนี่ยคือข้อแรกนะเองต้องไปตีซีกับเพื่อนที่เก่งที่สุดในห้องเว้ยแล้วให้มันจดเอาคำตอบทั้งหลายเนี่ยไปไว้ที่ห้องน้ำจากนั้นเองก็ขออนุญาตอาจารย์เนี่ยไปห้องน้ำแล้วก็ไปเอาโพยห้องทำในห้องแค่นี้ง่ายๆสบายผ่านแล้วก็อย่าลืมทำเลที่นั่งสอบที่ดีที่สุดเนี่ยคือมุมหลังห้องริมหน้าต่างอย่าลืมจำไว้แล้วเจ้าครูจับได้พี่เวลาครูมาเนี่ยเองก็เอาโพยตีตรงหน้าต่างแต่ทีนี้ก็จะจับไม่ได้นะง่ายไหมเจ๋งๆครับ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 พี่หน้าตามันกวนมากเลยนี่นะไม่น่าโตพวกเธอมีเวลาทำกัน1ชั่วโมงนะตั้งใจทำกันให้เต็มที่ที่ครูสอนไปก็เอามาใช้กันนะโอเคเริ่มได้
พินเมื่อกี้เธอทำอะไรทำอะไรครูไหนมาค้นตัวหน่อยสิอะไรเนี่ยครูผมทำอะไรผิดเนี่ยดูกระเป๋าหน่อยมันไม่มีกูจะค้นทำไมเนี่ยเสียเวลาแล้วครูไหนดูเฉยๆดูกระเป๋าของแกงหน่อยถือว่าครูทำอย่างเงี้ยถือว่าครูปลอมผมนะแม่ผมเป็นทนายครูถ้าเป็นอย่างเงี้ยครูไปคุยกับแม่ผมไหมข้อสอบต่อไปเดี๋ยวก่อนสารทินอะไรอีกนะครูน่าเบื่อเหลือเกินอะไรอีกครูเจอหรอยังไงก็ไม่เจอผมเป็นคนบริสุทธิ์ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกเสียเวลาเปล่าๆครูพี่สลักว่าเจ๋งแป้งไงพี่เจ๋งแป้งเจ๋งแป้งไอ้พี่เจ๋งแป้งลายเจ๋งดีดังนี้นะยิ้มยาวใจเจ๋งเอ้ยเด็กดีต้องมีนะรุ่นพี่มาช่วยและรุ่นพี่ก็มาทำลายต่อไปเรื่องที่5นะครับดูให้ดีนะครับแต่ละเรื่องมีข้อให้ชัดเจนแนวทางการแก้ไขต่อไปเรื่องที่5ครับกล้วยทอดกลุ่มนี้นะเรื่องที่5ได้ดูไปแล้วนะครับทุกเรื่องทั้งหมด6เรื่องอาจารย์อัพลงในเพจจริยะของอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้ในเพจนะครับมาถึงตอนนี้นะครับผมอัพเบิ้ลกันเข้ามาเต็มที่เพลงไหนจะเป็นแชมป์ในวันนี้อย่าลืมแล้วกันคุณเลือกได้ใส่เฮียใส่ที่จะแก้ไม่หายทุกคนต้องมีด้วยกันนะผู้หญิงผู้ชายก็จะไรก่อนที่ใส่ที่ทำอนมนะใครผมเนี่ยคนเราแล้วก่อตัวเป็นตัดได้ซีสมัยนี้มันไม่มีโซโล่เลยเหรอไม่มีดนตรีไม่มีอะไรเล่นงองแงงแจ๋วมันนี่มันมีเนื้อกีตาร์บ้างดิแบบใจสั่งมาอะไรเงี้ยเล่นอย่างนี้เอาไม่อยู่นี่หว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมารอบหน้าดีกว่าคุณปันครับจะเป็นเพลงไหนระหว่างเพลงที่1นะครับหรือว่าเพลงที่2นะครับเพลงไหนจะเป็นแชมป์ในวันคือครบหมดอ่ะผู้หญิงคนนี้คือแบบใช่ป่ะรายการวิทยุอะไรเนี่ยเพลงไม่เห็นเปิดเลยหน้าเด็กต้องจีบแล้วล่ะนึกออกมั้ยเมากันอยู่นั่นน่ะดูมารยาทพูดมารยาทพูดแต่เรื่องดาราเอาเรื่องดารามาเมามาประจานมาแฉแล้วรู้ตัวเองบ้างเปล่าว่าเป็นตุ๊ดเนี่ยแม่งเป็นตุ๊ดกันทุกคืนสถานีแล้วอีกหน่อยรายการมวยในวิทยุมันก็คงใช้กระเทยภาคอ่ะคู่แข่งสมิงขาวสมิงสีชมพูมีที่ไหนอ่ะเนี่ยดูดิโอ้ยตายหิวก็หิวอ
แน่นแน่นแน่นเสียบเสียบปาดไปปาดมาพอใจแน่นไอ้พี่โดนรถโดนรถคุณน้ำมึงจะลงไปกราบให้ดูแน่น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 เห็นไหมเฉียดหูช้างเฉียดกระจกรถข้างหน้าไปนิดเดียวเองอ่ะก็ชนปั๊มหนี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 ล้อแล้วใครวิ่งตามล่ะก็เดี๋ยวคันหลังมาคุณลงไปบอกเขาไหมคะไม่ต้องมาบอกฉันบอกสิวันก่อนลงไปบอกแล้วไงไม่เห็นหรอหัวตัวเองโดนตบกระบาลน่ะไปแข่งไหมคะไปแข่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป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 บอกว่าหิวเอาหิวกิ๊กไม่เอาครับไปขายคันหน้าเลยไปไม่ขายเลยก็จะดีผิดกฎหมายรู้ไหมเนี่ยฮะกินก็ไม่ได้ไงเรากล้วยแขกอ่ะน้ำก็ไม่มีอ่ะติดคอตายดิแล้วดูดิดูดูเทศกิจเทศกิจเขาไม่จับประมูลแล้วเนี่ยตำรวจยืนอยู่ข้างหน้าด้วยนะแล้วยังขายด้วยเห็นไหมเดินขายไปเรื่อยเดินขายไปเรื่อยอ่ะคุณแขกมันจ้าเท่าไหร่ครับถุงละ25บาทค่ะ2ถุง50ค่ะยา2ถุงเลยจ้าค่ะอันนี้จ้าไม่ต้องทอนขอบคุณค่ะคนพวกนี้คนรวยๆทั้งนั้นแหละไม่อยากได้กล่องดินสอพี่ซี่ใหม่ๆหรือไงฮะไปไปไปออกไปอีกเฮ้ยปล่อยทีละ 2,000 เฮ้ยประเทศไทยไม่รีบกันเลยหรือไงเนี่ยฮะแล้วเมื่อไหร่จะได้ถึงที่ทำงานเนี่ยดูอะไรนักหนาคะก็ดูปล่อยรถสิโอ้โหโอ้ยยิ่งบ่นก็ยิ่งหิวเว้ยไม่ซื้อไม่ซื้อขอตังค์มาเอาตังค์ไม่พอขอตังค์หน่อยดูตัวเองด่าเขาแล้วเมียตัวเองเป็นเองอ่ะยังทอนได้ยังคะดูนับเงินเร็วๆหน่อยเฮ้ยจะบีบแต่ทำไมเรารีบนักเหรอรีบนักเหรอจริงใจเขาไปเถอะเร็วหนูเขาไปตายเขาไปเสียแล้วไปเถอะเอาแล้วตายโอ้โหเอ้าคุณจะไปไหนไปเอาเงินคืนไงโอ้ยเงินนิดเดียวเองจะไปหาเรื่องเด็กมันทำไมมันไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่มันเป็นเรื่องของความถูกต้องเอ้าเอาไปคนหนูนี่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 หนูเงินทอนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเงินทอนอะไรหรอคะเอ้าก็ที่ให้ไปเมื่อกี้ไงที่ซื้อกล้วยแขกอ่ะอ้าวหนูก็ลุงให้หนูก็บอกว่าอ้าวนี่จะโกงกันใช่ไหมฮะนี่พ่อแม่สอนหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำอย่างนี้เป็นเด็กเป็นเล็กโกงขนาดนี้แล้วโตขึ้นจะโกงขนาดไหนแล้วไอ้แท็บเล็ตที่จะแจกฟรีเนี่ยมันจะเอาไปโกงอีกไหมเนี่ยฮะจะรู้เรื่องไหมจะใช้เป็นไหมหรือใช้เป็นแล้วจะไปโกงประเทศชาติบ้านเมืองฮะตอบสิมาเลยถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดเองมาดินี่แค่นี้เองพอง่ายๆเข้าใจเปล่าจำไว้นะถ้าทำอย่างนี้นะเขาเรียกว่าขี้โกงรู้ไหมประเทศไทยไม่ควรมีเด็กโกงสวัสดีครับคุณจอดนี่ห้ามจอดนะครับอ้าวคือขออนุญาตออกใบสั่งนะฮะจอดแป๊บเดียวเองครับพี่คุณจอดนี่ห้ามจอดนะครับพี่ครับเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับทำตามหน้าที่นะอ๋อ
โถพี่ช่วยๆกันคนไทยด้วยกันนะพี่พี่นะช่วยกันหน่อยเคลียร์ตรงนี้จบๆไปพี่เป็นตำรวจพี่ช่วยแข่งครับโอ้โหพี่เนี่ยแต่เป็นไม่รู้อาจารย์เนี่ยพี่นะไปกระทิงแดงนี่ต้องไปซื้อกระทิงแดงแล้วกันพี่แดงยังไม่เขียวครับเขียวเอากระทิงแดงเอานะหลายๆเขียวก็เป็นหนึ่งแดงเองอ่ะพี่นะเขียวนี้ได้จบแล้วพี่นะขอบคุณครับพี่ครับครับนึกว่าร้อยหนึ่งยิ่งโกงตำรวจอีกร้องไห้ทำไมเหนือเพราะว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีตั้งใจโกงมันนะเขาใครมันว่าหนูบอกแม่เดี๋ยวแม่จะไปจัดการมันเลยลูกแค่โทรยังไม่ทันหนูเป็นเด็กขี้โกงเลยเหรอแม่โกงเกินอะไรกันลูกไอ้แค่เราทอนเงินไม่ทันแค่นี้หนูไม่ต้องคิดมากนะลูกนะไม่ต้องร้องนะคะเงียบสรุปแล้วก็ออกไปขายของต่อนะลูกนะไปต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายครับครับเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่งหลับนะโอ้ยคุณพ่อรถเราเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นรอยเลยลูกเห็นไหมเนี่ยสงสัยต้องไปเรียนสายหน่อยลูกนะเริ่มใหม่นะคะคุณพ่อหนูอยากไปโรงเรียนแล้วจ้าเดี๋ยวพ่อโทรหาครูให้ก่อนแล้วกันดีไหมฮัลโหลครับสวัสดีครับผมพ่อน้องธิดานะครับอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแล้วไปหนูไปนั่งหลบร้อนก่อนลูกไปนะเอาไงอะป้าเอาแล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณชนฉันนะรถป้าเนี่ยไฟอะไรก็ไม่มีป้ายอะไรก็ไม่มีมันผิดกฎหมายป้ารู้ไหมครับเนี่ยมันไม่มีทะเบียนมันไม่มีสัญญาณไฟหรอกคุณแกอีกแค่ซาเล้งเก็บขยะของเก่าแล้วป้าขับมาได้ยังไงบนถนนนะครับมันขับไม่ได้ป้าก็ขับมาของป้าทุกวันป้าขับช้าๆนะป้าไม่ได้ขับเร็วเลยนะป้าเลี้ยวป้าไม่ดูอ่ะมันก็ชนแบบนี้ดิครับนี่ผมต้องไปทำธุระต้องไปส่งลูกไปเรียนมันเสียเวลาป้ารู้หรือเปล่าป้าก็เสียเวลาป้าหากินเหมือนกันแหละคุณก็ดีแต่พูดของคุณว่าเสียเวลาคุณเคยถามฉันสักคำไหมว่าฉันเก็บไหมรถฉันเล็กกว่าคุณนะแล้วลูกของต้องมานั่งตากแดดแบบนี้แหละครับป้าไปเรียนก็ต้องสายผมไปทำงานสายแล้วฉันล่ะก็มันไม่คนขับมาเป็นแบบนี้ป้าบนถนนมันไม่คนขับมารถป้าจะเก็บก็ไปเก็บที่อื่นไม่ใช่เก็บตรงนี้
ฉันก็มาของฉันทุกวันเส้นทางนี้อ่ะฉันไม่ได้มาเร็วเลยฉันมาช้าๆคุณพุ่งมาชนฉันเองผ่าไฟแดงด้วยนะฉันเห็นน่ะแต่มันผิดกฎหมายป้ารถป้าผิดกฎหมายมันวิ่งบนถนนไม่ได้มันจะผิดกฎหมายได้ยังไงฮะฉันขับมาทุกวันไม่เห็นชนตรงไหนเลยวันโอ้ยคุณก็ดูรถเล็กบ้างสิป้าขับเอาขับเอาเดี๋ยวตำรวจมาดีกว่าป้าไม่ต้องอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพูดแล้วก็ไม่รู้เรื่องเป็นยังไงแต่คุณกับคุณป้าเนี่ยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับดูสิเนี่ยแขนเป็นแผลหมดแล้วน่ะค่ะคุณตำรวจเนี่ยดิฉันเลี้ยวรถมาจากทางเนี้ยแล้วดิฉันก็ดูนะว่าทางนู้นน่ะมันเป็นไฟแดงคุณคนเนี้ยเขาผ่าไฟแดงมาใครป้าใครผ่าไฟแดงคุณนั่นแหละผมมันนะผ่าไฟแดงมาผมมาขับมาทางตามทางปกติครับตำรวจรถผมมาเป็นทางเอกนะครับรถป้าน่ะทางโค้งเลยเวลาป้าขับป้าต้องระวังป้ามองหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนขับมาครับเอกโค้งอะไรฉันไม่รู้หรอกฉันก็ขับรถของฉันอย่างนี้ทุกวันฉันก็ระวังอยู่รถป้าครับทะเบียนก็ไม่มีไฟอะไรก็ไม่มีบนถนนพี่ได้ยังไงเนี่ยผิดกฎหมายครับเนี่ยมันจะผิดกฎหมายได้ยังไงล่ะคุณตำรวจรถซาเล้งเก็บของเก่านี่นะมันจะมีทะเบียนได้ยังไงเนี่ยคุณตำรวจเขาผ่าไฟแดงมานะมาชนรถดิฉันแล้วทีนี้เขาก็คุยโทรศัพท์ด้วยป้าเขาหากันหน้าได้ไหมว่าผมคุยโทรศัพท์ป้าจะเห็นได้ยังไงผมขับมาปกติไม่ได้คุยโทรศัพท์คุณลงรถมาคุณยังคุยโทรศัพท์อยู่เลยผมว่าอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะต้องขออนุญาตตรวจสอบโทรศัพท์คุณแล้วครับนี่พี่ไม่เชื่อผมเหรอผมขับมาทางถูกนะพี่ยังไงผมก็ต้องขออนุญาตดูครับพี่เอาดูเลยพี่เอาดูเลยตรวจดูเลยผมขับปกติแบบนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเปิดให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ครับฉันจะโกหกคุณทำไมอ่ะฮะคุณตำรวจที่จะโกหกไว้เพื่ออะไรฉันเสียเวลานะเนี่ยป้าเสียเวลาแล้วผมนะครับลูกผมต้องไปเรียนนะครับป้าผมต้องไปทำงานนะครับป้าแล้วป้าขับรถแบบนี้มันจะได้ยังไงเอ้าฉันทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าฉันอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนล่ะฉันไม่ได้มาเร็วเลยป้าครับถ้าเกิดว่าผมไฟแดงผมก็ต้องจอดตรงนู้นแล้วป้านี่ผมวิ่งมาปกติโอ้ยคุณโกหกเราโกหกคุณตำรวจใจเย็นๆครับตกลงรถคุณมีประกันไหมครับมีครับพี่มีเดี๋ยวผมตามมาแล้วถ้ามีประกันเนี่ยนะครับผมว่าให้ประกันมาเคลียร์ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ใช่ครับใช่ครับพิสิทธิ์โอเคทานนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยพ่อคะท่านเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะลูกเดี๋ยวเขาประกันมาแล้วก็เสร็จแล้วโอเครอแป๊บนึงนะเนี่ยลองดูครับเนี่ยเป็นไงครับก็คือผมขับรถตกมาทางนี้นะก็คือขับปกติป้าแกรถที่มันก็เลี้ยวเข้ามาชนเลยคือพี่ตรงมาแล้วคุณป้าเขาก็เลี้ยวเบียดนี่เข้ามาใช่ไหมครับปุ๊บเข้ามาเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคุณคนนี้เขาผ่าไฟแดงมาชนดิฉันค่ะพอดิฉันเนี่ยเลี้ยวมาจากตรงนี้ทางโน้นมันเป็นไฟแดงอยู่เขาผ่าไฟแดงมาค่ะป้าพูดเรื่องไฟแดงอีกแล้วก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้ฝ่ามาไงป้าทำไมจะไม่ผ่าเอ้าเมื่อกี้ก็บอกแล้วผมไม่ได้ฝ่าผมขับมาตามเลนปกติป้า
จะบอกเขาป่าได้ยังไงรถคุณมาคันเดียวโดดเลยเอ้าก็มาคันสุดท้ายแล้วไงคุณตำรวจเขาก็รู้เมื่อกี้ก็ให้เขาดูแล้วคุณก็หกเอ้าป้าไม่รู้ป้าพูดได้ยังไงล่ะครับทำไงพี่ทำไงได้จะรีบเคลียร์ผมต้องรีบไปแล้วเข้าไปโรงเรียนอีกฮัลโหลครับกำลังรีบไปอยู่ให้พี่เขาแทนได้ไหมเดี๋ยวผมจะรีบไปคุณพ่อเรียบร้อยแล้วครับรถของคุณมันเป็นประกันชั้นหนึ่งครับส่วนเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวทางเรารับผิดชอบให้หมดเลยนะครับครับเดี๋ยวส่วนเรื่องคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วขอบคุณครับรีบไปตกลงไม่มีใครเชื่อป้าเลยเหรอป้าไม่ได้โกหกนะคุณคนนี้เขาขับรถมาชนป้าจริงๆตกลงป้าผิดใช่ไหมเนี่ยเอ้าก็เห็นอยู่ครับป้าว่าป้าขับมาชนผมคุณน่ะขับรถฝ่าไฟแดงมาชนป้าป้าจะไปโกหกทำไมป้าฟังผมก่อนนะครับรถของป้าทะเบียนก็ไม่มีใบขับขี่ป้าก็ไม่มีพี่เขาไม่เอาเรื่องป้ามันก็ดีนะครับป้าอยากจะเอาอะไรอีกอ่ะแล้วป้าจะเอาเงินที่ไหนไปเสียค่าปรับไหนจะกล้าซ่อมรถอีกล่ะเงินสักบาทก็ไม่มีติดตัวไหนก็จะวนข้างบ้านอีกล่ะแล้วจะไปเอาของที่ไหนขายป้าพี่เขาไม่เอาค่าเสียหายจากป้าแล้วรถพี่เขาก็เสียหายส่วนเรื่องค่าปรับไม่ใบขับขี่ไม่มีทะเบียนเนี่ยคุณป้าไปจ่ายคุณตำรวจเองละกันแค่นี้คุณป้าน่าจะพอใจแล้วนะครับคุณไม่เชื่อนะคะถามเด็กดูได้เลยเนี่ยถามดูได้เลยเขานั่งมากับพ่อเขาถามดูได้เลยค่ะแล้วก็ส่งตัวแทนนะครับมานำเสนอหน้าเวทีมีนักศึกษาชาวต่างชาติไหมกัมพูชามีไหมครับกลุ่มไหนมีไหมครับมีกลุ่มไหนมีไหมมีไหมครับถ้ากลุ่มไหนสามารถที่จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มนะครับกลุ่มไหนสามารถนำเสนอภาษาอังกฤษได้กลุ่มนั้นจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มทั้งกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มคนนำเสนอหรือว่าแล้วคนนำเสนออยู่ไหนไอ้หาคนมาถือไม่มีเลยเหรอกลุ่มนี้มี2คนใช่ไหมเอาคะแนนไป2คนพอเนี่ยวงกลมวงโกงตัวละครนะครับตำรวจขโมย เพื่อไปขายต่ออ่ะเล่าสิว่าเธอเข้าใจยังไงให้เวลา5นาทีมองนะครับเข็มยาวไม่ถึงเลข10นะครับเข็มยาวไม่ถึงเลข10ถึงประมาณเลข9ไปอีก3
นะครับห้ามเกิน5นาทีเด็ดขาดนะครับถ้าเกินหักคะแนนนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวคนที่ออกมานำเสนอแล้วก็ถือป้ายนะครับคนคนนั้นจะได้เขียนชื่อไว้ข้างหน้าให้อาจารย์นะอย่ามา3คนเขียนไว้เลย3คนอาจารย์จะจำชื่อไว้3คนนะครับคนที่ออกมาส่วนมักจะได้ A วิชานี้นะครับเขียนไว้ให้อาจารย์ด้วยอ้าวพร้อมแล้วเชิญค่ะเรียนคณาจารย์ทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวลักษณาลีนนท์มิตรค่ะดิฉันนางสาวนิรชาเย็นไทยค่ะวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มหนึ่งนะคะจะออกมานำเสนอหนังสั้นนะคะเรื่องวงกลมวงโกงนะคะเราแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1คือตัวละครและวิธีโกงนะคะเรามาดูหัวข้อที่1กันก่อนค่ะเริ่มที่เด็กนะคะเริ่มที่วัยรุ่นแล้วกันค่ะวัยรุ่นนะคะก็เห็นคนแก่เห็นแก่ตัวค่ะแล้วก็ขี้ขโมยค่ะมาจนถึงชายวัยกลางคน2คนค่ะได้ทำการขโมยของในบ้านของตำรวจค่ะไปที่ตำรวจนะคะตำรวจขโมยของชายวัยกลางคนเพื่อไปขายต่อค่ะแล้วก็มาที่คนแก่แล้วซื้อของโจรและโกงราคาขายนะคะและมาถึงเด็กที่โกงเงินทอนจากเด็กโกหกคนแก่เรื่องเงินทอนค่ะกลับมาที่ชาวบ้านนะคะชาวบ้านได้เก็บเงินที่หล่นของเด็กวัยรุ่นนะคะที่ถูกรถชนจากชายวัยกลางคน2คนค่ะต่อไปหัวข้อถัดไปค่ะค่ะต่อหัวข้อถัดไปนะคะคือแนวทางการแก้ไขค่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะให้ความสำคัญและปลูกฝังความคิดความถูกต้องให้เด็กนะคะเด็กก็จะไม่โกงบ้านเมืองค่ะต่อไปนะคะถ้าเรารู้จักปลูกฝังให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบชั่วดีเด็กๆถ้าเกิดเด็กๆโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กๆก็จะไม่โกงบ้านเมืองเหมือนกันค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขนะคะจะเกิดซ้ำเป็นวงจรการโกงไปเรื่อยๆค่ะและอนาคตต่อไปนะคะอาจจะมีการโกงกันทั้งประเทศค่ะอาจจะติดเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชินค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะดีมากเลยครับไม่เกินใช้เวลาไปประมาณสัก4นาทีนะครับแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนนะครับอาจารย์เชื่อว่าด้วยความเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ของพวกเราน่าจะเข้าใจเรื่องราวนะครับแม้ไม่ใช่กลุ่มของเราเราก็น่าจะเข้าใจนะครับขอเชิญกลุ่มที่2นะครับเรื่องอะไรเอ่ยกลุ่มที่2ออกมาเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่ฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2ชื่อเรื่องว่าหนังสั้นชื่อเรื่องว่าชัดเจนค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาบรรยายสรุปความที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราได้อะไรจากเนื้อหานี้บ้างค่ะโดยก่อนแรกนะคะขอแนะนำตัวละครก่อนค่ะโดยตัวละครในเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ตัวค่ะซึ่งจะมีป้าคนขายมีคนซื้อแล้วก็มีกระเทยที่มาซื้อของอีกคนนึงค่ะโดยที่เราได้สรุปกันมานะคะคนโกงมีทั้งหมด2คนด้วยกันก็คือป้าคนขายและคนซื้อค่ะโดยประเด็นนี้นะคะเราจะมาแตกทีละเรื่องกันค่ะว่าเรื่องชัดเจนนี้มันมีอะไรบ้างวิธีโกงนะคะวิธีโกงของเราก็คือคนซื้อโกงโดยการบอกว่าจ่ายแบงค์100แต่จริงๆแล้วอ่ะคะเขาจ่ายแบงค์50ซึ่งแต่ไม่ได้มีแค่คนซื้อที่โกงอย่างเดียวแต่มีคนขายที่โกงด้วยเช่นกันก็คือคนขายนะคะทอนเงินไม่ครบโดยอ้างว่าคนซื้อจ่ายแบงค์20ทั้งที่จริงๆแล้วคนซื้อจ่ายแบงค์50ค่ะซึ่งเหมือนกับว่ามันเป็นการโกงซ้อนโกงนะคะซึ่งจะไม่โกงถ้าเราไม่โกงจะเกิดอะไรขึ้นข้อ1ค่ะจะไม่เกิดการเสียทรัพย์ข้อ2จะไม่เกิดการขัดแย้ง
ข้อ3สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นข้อ4สังคมมีความเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะโดยแนวทางการแก้ไขสำหรับเรื่องนี้นะคะเท่าที่พวกเราได้คิดกันมาแนวทางการแก้ไขก็คือติดกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งการติดกล้องวงจรปิดสามารถทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเป็นยังไงโดยการเปิดดูภาพย้อนหลังค่ะแล้วก็คนซื้อและคนขายนะคะควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันให้มากกว่านี้ค่ะซึ่งข้อสุดท้ายนะคะเราก็ควรจะมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินก็คืออย่างเช่นว่าคนซื้อให้แบงค์อะไรไปแล้วก็ควรจะจำไว้ว่าเราจ่ายเงินจำนวนนี้ไปนะคนขายแล้วก็รับเงินมาแล้วก็ควรจะรู้ว่าเออเราได้เงินมาจำนวนนี้เท่านี้อย่างนี้แบบว่าเราต่างคนต่างที่แบบซื่อสัตย์ต่อกันนะคะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะแม่กระชับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายเซ็นชื่อให้อาจารย์ในใบให้ด้วยนะคนที่ออกมานำเสนอเขียนชื่อนามสกุลรหัสสาขาเนี่ยเธอทั้งหมดเนี่ยเขียนให้ด้วยเรื่องนี้อาจารย์ชอบอะไรรู้ไหมครับชอบเรื่องการแก้ไขเขาบอกว่าอะไรนะกล้องวงจรปิดใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงอาจารย์ไปซื้อของนะครับไปซื้อยาที่ร้านหมอแห่งหนึ่งนะครับขอชมเชยเลยเป็นร้านหมออยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านศิลาพรถ้าเราเข้าไปเซเว่นอยู่ซ้ายมือด้านขวามือทางเข้าจะเป็นร้านหมอร้านหนึ่งน่าจะชื่อร้านเภสัชที่ชื่อว่าสุทธิลักษณ์หรือยังไงเนี่ยไม่มั่นใจนะครับว่าชื่ออะไรร้านหมอร้านนั้นเป็นไงครับอาจารย์ให้ลูกสาวอาจารย์ไปซื้อของให้แบงค์พันไปนะครับให้แบงค์พันไปเสร็จพอถึงเวลาเขาซื้อของนะครับเขาซื้อของกลับมานะครับอาจารย์ก็ถามว่าแล้วตังทอนล่ะเขาบอกป๋าให้แบงค์อะไรไปบอกให้แบงค์พันอ้าวไม่ใช่แบงค์ร้อยเลยบอกแบงค์พันเขาต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งเภสัชเขาก็ทำไงครับเขาก็เปิดกล้องวงจรปิดเลยเปิดดูพอเปิดดูเขาก็ทอนตังให้เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันเห็นชัดเจนว่าหยิบแบงค์พันจากมือของลูกสาวป๋าไอ้ลูกสาวของอาจารย์นะครับนะครับมองเป็นลูกหมดเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดช่วยได้ดีที่เภสัชคนนั้นซื่อสัตย์ไม่โกงนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากชมนะครับว่าร้านหมอทางเข้าหมู่บ้านศิลาพรนะครับร้านขายยานะครับขวามือทางเข้าหมู่บ้านศิลาพรจะมีอยู่ร้านนึงนะครับคนละฝั่งกับเซเว่นเขาไม่โกงนะครับให้แบงค์พันไปเขาก็ดูเสร็จเขาก็คืนเงินให้ยอมรับว่าร้านนี้ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับขอชมเชยขอชมเชยนะครับนี่คือแนวทางการแก้ไขเรื่องนึงนะครับชัดเจนมากขอเชิญกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3 อีกหลายกลุ่มขอเชิญกลุ่มที่3ครับอยู่นี่ค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิลาเสียมสลิดนะคะมาจากกลุ่มที่3วันนี้จะมาพูดเรื่องบุคคลที่โกงนะคะกลุ่มที่3คือเด็กวัดที่ชื่อต่อโกงเพื่อนเพื่อให้ตัวเองชนะแล้วก็หลวงพ่อที่พร่ำสอนเด็กวัดของตนว่าไม่ให้โกงแต่หลวงพ่อกลับมาโกงเองหลวงพ่อกับโกงกลับมาโกงบริจาคของวัดเงินบริจาคของวัดซะเองดังสุภาษิตที่พูดว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองการที่เองชอบโกงเพื่อนก็เหมือนกับเป็นการขโมยไม่ต่างอะไรกับการแปดจิตเลยเพราะว่าสรุปความได้คือนะคะหลวงพ่อซึ่งได้ทำการสอนเด็กวัดว่าการโกงก็เปรียบเสมือนการขโมยซึ่งผิดศีลข้อที่2แต่หารู้ไม่ว่าผู้สอนนั้นก่อนที่จะบอกจะสอนผู้อื่นควรกระทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีเสียก่อนเมื่อผู้อื่นเห็นแล้วก็จะปฏิบัติดีตามเมื่อผู้สอนหรือผู้นำปฏิบัติตัวถูกและดีแล้วก็จะมีบุคคลปฏิบัติดีตามมาและไม่ควรปลูกฝังให้เด็กมีค่านิยมการโกงตั้งแต่เด็กค่ะค่านิยมการโกงตั้งแต่เด็กก็คือเด็กเห็นผู้ใหญ่โกงและเด็กก็ปฏิบัติตามค่ะกลุ่มของดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเร็วเร็วจนน่าตกใจนะครับแต่ก็ได้ใจความนะครับได้ใจความแล้วก็เข้าใจในเรื่องของเด็กวัดแล้วก็
เด็กวัดปากกาคืนด้วยครับอย่าโกงนะครับอย่าเอาปากกาอาจารย์ไปนะครับนะครับปากกาคืนด้วยนะครับปากกานะครับห้ามโกงนะครับครับเอาเสียงปรบมือครับเสียงปรบมือไปไหนมาแล้วเสียงปรบมือนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเพื่อนเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้เสียงปรบมือดังผิดปกติมีอะไรไหมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลุ่มผมเป็นกลุ่มที่4นะครับค่ะหัวข้อของเราก็คือเจ๋งเป้งหรือ Mission Impossible นะคะค่ะจากตัวละครนะคะก็จะมีเด็กชายสรศิลป์ก็คือเด็กชายผู้มีพี่เจ๋งเป็นไอดอลค่ะแต่เป็นเด็กที่ไม่ขยันเรียนแล้วก็จะมีพี่เจ๋งนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับน้องค่ะแล้วก็จะมีคุณครูนะคะที่คอยจับผิดคนคดโกงในการสอบค่ะวิธีการโกงของเด็กชายสรทินนะคะก็คือนำโพยเข้าห้องสอบนะคะตามที่พี่ได้บอกไว้วิธีแก้ปัญหาก็คือน้องคนนี้น้องสรทินนะคะจะต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นโดยการฟังอาจารย์ฟังคุณครูในคาบเรียนและไม่คุยในคาบเรียนไม่เล่นในคาบเรียนค่ะและซื่อสัตย์ในการสอบซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรมของห้องเรียนค่ะโดยความซื่อสัตย์เหล่านี้สร้างได้จากจิตสำนึกของน้องโดยการที่มีคำแนะนำหรือปลูกฝังโดยผู้ปกครองค่ะหลายมาคนตัวหน่อยสิการโกงของพี่เจ๋งที่พี่เจ๋งผู้เป็นไอดอลของสรทินนะคะก็คือแนะนำการโกงให้น้องคือการ1คือการปริ้นข้อสอบ2คือการให้น้องดูโพยโดยการไปเอาโพยในห้องน้ำหรือขอการนั่งเลือกที่ทำเลดีๆในห้องสอบเพื่อที่จะลอกเพื่อนได้เพื่อที่จะขอลอกเพื่อนได้สรุปภาพรวมนะครับของเรื่องนี้นะครับการโกงนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีรุ่นพี่นะครับจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ดีก็ควรที่จะทำในสิ่งที่ดีนะครับเพื่อว่าให้รุ่นน้องเนี่ยปฏิบัติตามทางที่ดีของเรารุ่นน้องจะได้นำเอาการปฏิบัติตัวนี้ครับเป็นแบบอย่างอีกต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับสำหรับคำว่า Mission Impossible นะครับก็ในต้นเรื่องเนี่ยทุกคนจะเห็นมันโผล่มานะครับซึ่งความหมายของคำนี้ก็คือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยมันพยายามโกงแล้วแต่ว่ามันทำแล้วไม่สำเร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับกลุ่ม4ขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงก็คือข้อคิดมีอยู่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะครับก็คือถ้ารุ่นพี่เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้องได้รุ่นน้องก็จะปฏิบัติตามครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเสียงนานๆจะมาวิเคราะห์นะครับชื่อเรื่องให้นะครับถือว่ากลุ่มนี้วิเคราะห์ได้ดีครับได้ดีนะครับอาจารย์เองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับสุดยอดครับทดสอบทดสอบขวัญใจชาวคณิตศาสตร์ใช่ไหมเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนร่วมห้องทุกคนนะครับกลุ่มของกระผมนะครับได้เรื่องที่5นะครับซึ่งในกลุ่มนะครับก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับทุกคนคงจะจำเรื่องราวนี้ได้ว่าจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งตอนสุดท้ายเขาบอกว่าแค่ทอนเงินไม่ทันเป็นเด็กขี้โกงเลยเหรอพูดกับแม่ทั้งน้ำตาครับเด็กคนนี้เป็นยังไงครับเด็กคนนี้ลำบากครับลำบากที่จะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็ก2เด็กคนนี้ยังถูกสิ่งแวดล้อมทำร้ายอีกนะครับสิ่งแวดล้อมทำร้ายเรามาดูนะครับสิ่งแวดล้อมที่ทำร้ายเขาคืออะไร 1. เริ่มต้นจากแม่ครับทุกท่านอยากเห็นจากวิทยทัศน์แล้วเริ่มต้นจากแม่แม่เกิดความโลภครับโลภะความโลภอยากได้เงินครับก็เลยให้ลูกครับ
ไปทำแบบนี้ต่อทอนเงินช้าๆก็ได้ลูกไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้รถมันผ่านไป2เจอคนขับรถครับคนขับรถคนนี้นะครับมีโทสะที่แรงมากคือความโกรธขนาดขวดน้ำน้ำหมดปุ๊บเขายังโยนทิ้งในรถของตัวเอง2คนขับรถขนาดฟังวิทยุฟังเพลงเพลงอะไรเนี่ยเอ้ยไม่รู้เลยมันจะไม่เปิดเพลงหรือไงเขาก็บันดาลโทสะออกมาพูดออกมาแต่ตรงนั้นไม่ใช่จุดไฮไลท์ครับพอรอบที่2ครับภรรยาของเขามีเมตตากรุณาปรารถนาอยากให้เด็กที่ขายกล้วยแขกนั้นเอ้ยมีตังค์ใช้ครับเรียกหนูหนูมามาหนูหลังจากนั้นเขาก็ซื้อครับแล้วก็ให้แบงค์50ซึ่งกล้วยแขกถุงนั้นถุงละ25บาทเท่านั้นเองแต่เนื่องด้วยคนขับรถซึ่งเป็นสามีเขาไม่พอใจครับพอผ่านไฟแดงไปปุ๊บเดินมาหาเด็กพร้อมกับล้วงเงินในกระเป๋าเลยจริงๆเขาควรที่จะเอาไปแค่25บาทแต่เขาดันเอาไปถึง40บาทนี่คือการโกงคือสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนี้เจอกระทำหลังจากนั้นคนขับรถนี้ถูกตำรวจกระทำต่อเพราะอะไรครับตำรวจเขียนใบสั่งแล้วครับไม่ให้คนขับรถครับยื่นถุงกล้วยแขกมีกล้วยแขกพร้อมกับเงิน40บาทคนขับรถโกงตำรวจเพราะอะไรเขาบอกว่าจะให้100แต่สุดท้ายตำรวจเจอแค่40บาทตำรวจก็ประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่สุจริตนะครับทุจริตขอโทษครับตำรวจประกอบสัมมาอาชีพที่ทุจริตนะครับในทางที่ไม่ดีนะครับสรุปของผมก็คือตรงนี้เป็นเด็กตรงนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กเจอถามว่าที่ผมทำที่กลุ่มของผมมีต้นกล้าต้นน้อยกับต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่เพราะอะไรครับเด็กคนนี้ครับชีวิตเธอช่างน่าสงสารมากเธอต้องช่วยหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วเธอยังต้องมาเจอสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อีกเปรียบเสมือนต้นกล้าต้นน้อยเปรียบเสมือนเด็กครับปู่ย่านี้ก็เหมือนผู้ใหญ่ครับต้นกล้าต้นน้อยต้นนี้หรือว่าเด็กคนนี้ต้นกล้าต้นน้อยต้นนี้นะครับถ้าเกิดถูกใส่ปุ๋ยถูกพรวนดินที่ดีก็จะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และแข็งแรงที่ดีแต่เด็กคนนี้ครับถ้าเกิดเด็กคนนี้ถูกผู้ใหญ่ให้แต่สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ดีที่ไม่ดีให้อนาคตเด็กคนนี้ก็จะไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเด็กก็เปรียบเสมือนต้นไม้เด็กก็เปรียบเสมือนต้นไม้นะครับถ้าเกิดผู้ใหญ่ใส่ปุ๋ยโดยให้คุณธรรมจริยธรรมให้สิ่งดีๆกับเด็กเด็กคนนี้ก็จะเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ครับกลุ่มของกับผมขอขอบคุณครับไม่เสียชื่อชาวคณิตศาสตร์เลยนะครับทำผลงานดีมาตลอดเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้ได้รับคำชมได้รับเสียงกรี๊ดทั่วห้องไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ต้องให้ละเอียดนะครับแบบนี้เชื่อว่านักศึกษาบางคนนะครับอาจจะพูดไม่เก่งแต่อาจารย์คิดว่าบางคนอาจจะคิดได้ค่อยๆฝึกฝนไปเราก็จะเก่งแบบเขาได้นะครับค่อยๆฝึกไปนะครับมีกลุ่มใช่ไหมไม่กลุ่มครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายมาแล้วครับนะครับเรารักษาเวลาเต็มที่เลยเห็นไหมนะครับไม่น่าเกิน11 14นะครับ16นาฬิกา10นาทีไม่น่าเกินปรบมือให้เพื่อนด้วยครับกลุ่มสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้านสวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่ม6เรื่องที่6นะคะเรื่องสี่แยกสงสารเด็กสาเหตุนะคะเกิดจากที่รถซาเล้งแล้วก็รถเก๋งเฉี่ยวชนกันนะคะเพราะความประมาทของรถเก๋งในความเร่งรีบนั้นในความเร่งรีบไปทำงานและใช้อุปกรณ์สื่อสารในขณะขับขี่ยานพาหนะทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะเรื่องสั้นๆนะคะย่อได้4เนื้อเรื่องคือแยกที่1นะคะเป็นเรื่องเล่ากับป้าขายของเก่าป้าขายของเก่านะคะได้มีความผิดเกี่ยวกับไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีป้ายทะเบียนรถแล้วก็ไม่มีไฟรถนะคะส่วนคนที่สองนะคะกรณีที่สองคือตำรวจมาเจรจาแค่เพียงแป๊บเดียวดูไม่ละเอียดค่ะเขาก็ได้ปัดงานให้กับประกันต่อและทีนี้พอ
ถึงแยกที่3ประกันพอมาเขาเหมือนฟังความอยู่ข้างเดียวเขาไม่ฟังความของอีกฝั่งนึงเลยเขาเข้าข้างแกแบบเจ้าของประกันเท่านั้นพอมาถึงแยกที่4นะคะแยกที่4เกี่ยวกับลูกเอ้ยธุรกิจกับลูกสาวทั้งคู่นะคะได้ช่วยกันโกหกทั้งที่นักธุรกิจได้ขับขี่จริงๆแล้วขับขี่แล้วก็คุยโทรศัพท์สื่อสารไปด้วยแล้วสรุปได้ว่านะคะทุกคนมีความผิดทุกคนมีความผิดป้านะคะไม่สรุปได้ว่าป้านะครับผิดเรื่องกฎหมายจราจรส่วนตำรวจผิดจรรยาบรรณที่ปัดงานให้กับประกันแล้วก็ประกันนะคะผิดจรรยาบรรณเหมือนกันเพราะว่าตรวจสอบไม่ละเอียดและมีความประมาทส่วนพ่อกับลูกสาวนะคะผิดที่ไม่มีความซื่อสัตย์ค่ะค่ะแล้วแนวทางการแก้ไขและป้องกันนะคะป้าควรมีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นและควรมีเอกสารและอุปกรณ์ในการขับรถให้พร้อมเช่นใบขับขี่หมวกกันน็อกไฟท้ายแล้วก็ป้ายทะเบียนนะคะพ่อไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและควรเคารพกฎจราจรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกและควรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นตำรวจนะคะควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สิ้นสุดอยู่ร่วมเคลียร์คดีให้จบค่ะลูกควรมีความซื่อสัตย์แล้วก็กล้าที่จะพูดความจริงอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนนะคะที่อบรมสั่งสอนค่ะประการนะคะควรจะตรวจสอบเหตุการณ์ให้ละเอียดก่อนแล้วก็ฟังความทั้งสองฝ่ายเพื่อลดปัญหาความผิดพลาดค่ะกลุ่ม6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เห็นหน้าหลังเลยอาจารย์รู้สึกภูมิใจมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่นักศึกษาปี1ปีนี้ส่วนมากเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเก่งมากนะครับการนำเสนอนะครับการเข้าใจพูดการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับการสังเกตนะครับรู้สึกว่าภูมิใจรู้สึกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนนะครับผลงานของเราอาจารย์ก็จะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของคณะของอาจารย์จากคณะมนุษย์เป็นสัปดาห์สุดท้ายพยายามสัปดาห์สุดท้ายอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเราเรียนเชิญวิทยากรเป็นอาจารย์จากคณะมนุษย์เช่นเดียวกันท่านเป็นอาจารย์ที่ควบคุมวงดนตรีของมหาวิทยาลัยของเรานะครับมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องของสุนทรียภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9นะครับทางด้านดนตรีเพราะฉะนั้นจะมีการเล่นดนตรีด้วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดจะเสียใจนะครับแล้วเราจะเอาผลงานที่อยู่ด้านหลังนี้เก็บไว้เอาไว้ถ่ายรูปในชั่วโมงสุดท้ายของอาจารย์นะครับวันนี้ไม่ทราบว่าขอบคุณนักศึกษาทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะครับสำนักหน่วยสำนักวิทยาบริการด้านบนที่มาถ่ายทำวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยดูแลควบคุมนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการเรียนการสอนในคาบนี้อีกครั้งนึงนะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์สุมีอะไรไหมครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะครับอาจารย์ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมเชิญนะครับค่ะก็อยากแสดงความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าภาคบ่ายมีความสมัครสมานสามัคคีมากนะคะเห็นผลมากเลยนะคะว่าจากรายวิชานี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วคุณได้ลงกิจกรรมนะคะในพื้นที่วันนี้คุณได้มาสร้างบรรยากาศนะคะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะคะดูจาก YouTube ด้วยระยะเวลาเพียงน้อยนิดจริงๆเราสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้านหลังมันเป็นลิขสิทธิ์เลยนะในภาษากฎหมายนะคะท่านอาจารย์คือว่าคุณได้คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานตรงนี้ออกมาเพิ่นอาจารย์มาพูดเพื่อให้รอเวลาน้องๆ นะคะสาวๆของเราเนี่ยได้เพิ่มอีกสักหนึ่งใบให้นี่คือผลงานของภาคเช้าและภาคบ่ายนะซึ่งรายวิชาศาสตร์พระราชาในช่วงที่ท่านอาจารย์ณัฐกฤษนะคะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
นะคะชิ้นงานพวกนี้ท่านอาจารย์จะให้เป็นคะแนนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่ให้เป็นคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันได้ดีมากนะคะคิดไม่ถึงค่ะว่าภาคบ่ายจะทำได้ดีนะต้องขอบคุณอาจารย์นัฐกิจแล้วก็ปรบมือให้พวกเราสักหนึ่งครั้งเก่งมากนะคะอาจารย์ทุกคนอยู่ด้วยกันที่นี่ภูมิใจมากเลยนะคะด้วยระยะเวลาอย่างนี้อ่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้าท่านจะปล่อยอัญมณีถ้าจะมาเจออาจารย์สู่ก็เชิญที่โต๊ะด้านล่างนะคะอัญมณีเอกอัญญะอาจารย์ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์เอมีไหมครับไม่มีอาจารย์ก้อยอาจารย์อนุรักษ์มีอะไรไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับนักศึกษาที่เอาขวดมานะครับเก็บขวดด้วยเก้าอี้นะครับจัดเรียงไว้ให้สวยเหมือนเดิมนะครับอย่าให้เสียชื่อวิชาศาสตร์พระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้นักศึกษาบอกนะครับตัวแทนบอกหนึ่งคนนะครับบอกทำความเคารพหนึ่งคนครับขอบคุณครับจัดเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะครับ